สวัสดีชาวThailand Juicerทุกท่านค่ะในวันนี้นะคะจะเป็นวิดีโอการทำไอศกรีมนะคะที่ทุกท่านถามมาเยอะกันมากเลยนะคะโดยเราจะใช้เครื่อง Reboot Master 6000เครื่องนี้นะคะและเราก็ได้เปลี่ยนหัวกรองนะคะข้างในเป็นหัวกรองเปล่านะคะที่ทำไอศกรีมนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาพูดถึงหัวกรองเปล่านะคะว่ามีความแตกต่างจากหัวกรองอื่นๆยังไงนะคะหัวกรองเปล่านะคะเป็นหัวคันที่ทำการบดผลไม้ที่ใส่เข้าไปในบริเวณหัวกรองนะคะคือเป็นหัวคันที่ไม่มีรูกรองนะคะเหมาะสำหรับผลไม้แช่แข็งอาหารเด็กไอศกรีมเนยถั่วเป็นต้นค่ะวัตถุดิบนะคะจะออกมาตรงช่องทางออกของกากช่องทางเดียวค่ะและในวันนี้นะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าสูตรการทำไอศกรีมวันนี้นะคะมีอะไรกันบ้างค่ะเราก็รู้แล้วนะคะว่าเราจะใส่อะไรลงไปในไอศกรีมสตรอเบอรี่ของเรานะคะเราก็เริ่มทำการนะคะเปิดเครื่องได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมนะคะเปลี่ยนหัวกรองด้านในนี้นะคะโดยเราจะไม่ใช้แป้งปัดสีส้มนะคะที่เราใช้ทำน้ำสกัดหรือว่าสมูทตี้นะคะเราจะใช้เป็นแบบนี้ค่ะส่วนรายละเอียดนะคะสามารถอ่านได้ในคู่มือค่ะนี่ค่ะเราก็เปิดเครื่องเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆใส่นี่นะคะก็เป็นสตรอเบอรี่ของเรานะคะที่ออกมาจากช่องทางออกของกากค่ะแล้วเราก็นี่นะคะจะใส่เป็นดาร์กช็อกโกแลตนะคะลงไปด้วยค่ะกันนะคะกับสตรอเบอรี่ค่ะนี่นะคะไอศกรีมเราก็ออกมาเราก็ใช้ช้อนนะคะตักนี่ค่ะแล้วก็พร้อมเสิร์ฟนะคะในจานเสิร์ฟของเราค่ะนี่นะคะแล้วก็จะหั่นสตรอเบอรี่สดนะคะมาข้างบนด้วยค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะโรยหน้าด้วยเกลือซีนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำผึ้งนะคะแล้วก็ตามด้วยโกโก้นิดหน่อยนะคะนี่นะคะก็เป็นไอศกรีมนะคะที่เราพร้อมเสิร์ฟให้กับสมาชิกในครอบครัวของเราแล้วค่ะนี่นะคะง่ายนิดเดียวเองค่ะแล้วก็ได้ไอศกรีมทำเองที่บ้านนะคะโดยไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีสารตกค้างอื่นๆนะคะนี่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ